นัติกรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าประวัติของหลวงปู่คำบุคุตตะจิตโตแห่งวัดกุดชมพูจังหวัดอุบลราชธานีให้ฟังครับหลวงปู่คำบุนี่ท่านมีนามเดิมว่าบุนามสกุลคำงาม แต่ว่าคนส่วนใหญ่นิยมเรียกท่านว่าคำบุเกิดเมื่อวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคม2465ที่บ้านเลขที่41บ้านกุดชมพูตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานียมพ่อชื่ไอไหนสายมแม่ชื่อน,นางหอมนามสกุลคำงามมีพี่น้องร่วมบิดามารดาหกคนด้วยกัน ชีวิตในวัยยาวท่านเป็นเด็กที่มีนิสัยสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาร,ระวะแล้วก็เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่แต่ไม่ค่อยพูดรักความสงบชอบอยู่เงียบๆแล้วก็มีใจฝักใฝ่ในทางพระพุทธศาสนาชอบทางธรรมมากกว่าทางโลก,กีวิสัยจนบิดามารดาสังเกตเห็นก็ปรึกษากันว่าน่าจะให้ท่านบวชเป็นสามเณรแล้วก็สอบถามถึงความสมัครใจ หลวงปู่ท่านก็ตอบรับคำของบิดามารดาด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจจากนั้นบิดามารดาก็นำท่านเข้ารับการบับพชาเป็นสมณีนเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ4 8 8 3ที่วัดสะประทุมมาลัยบ้านดอนสรนำรานตําบลกุดชมพูอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูยานวิสุทธิคุณวัดโพตากอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระอุปชาเมื่อบาป,ะ,ปะชาเป็นสามเณรแล้วหลวงปู่ได้ไปจำมัรสาอยู่ที่วัดมุจลินทารามบ้านดอนจิกอำเภอพิบูรณ์มังสาหารเป็นเวลา 2, สองพรรษาเพื่อศึกษาพระธรรมวินยัยโดยเฉพาะ,พะแผนกนักธรรมกับหลวงปู่ยาท่านสาคือพระครูสาธุธรรมจารี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในขณะนั้นยาท่านสาได้เมตตาอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ในด้านพระธรรมวินัยและวิชากรรมฐานซึ่งเป็นวิชาสำคัญที่พระภิกษุและสามเณรควรศึกษาเล่าเรียนให้แก่หลวงปู่คำบุจนท่านสามารถสอบได้นักธรรมตรีในปีพศ .2484 และสอบนักธรรมโทได้ในปีพศ .2485 หลวงปู่คำบุได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่สองมีนาคม2,485ณพัธสีมาวัดมุจลินทารามบ้านดอนจิกตำบลดอนจิกอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีหลวงปู่ยาท่านสาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์แพงวัดมุจลินทารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เนียมวัดมุจลินทารามเป็นพระอนุสาวนาาจารย์ ได้รับฉายาว่าคุตตะจิตโตแปลว่าผู้มีจิตอันคุ้มครองหรือว่ารักษาดีแล้วหลังจากสอบได้นักธรรมชั้นโทแล้วหลวงปู่ก็ได้ขออนุญาตจากหลวงปู่หลวงปู่ยาท่านสาเพื่อย้ายกลับมาจำมันษาที่วัดกุดชมพูซึ่งเป็นวัดประจำบ้านเกิดและด้วยความที่หลวงปูค่คาบุท่านเป็นคนขยันมันเพียรและรักผักไฝในการหาความรู้ด้วยจิตที่มุ่งมั่น ถึงแม้จะทุกยากลำบากเพียงใดก็ตามดังนั้นในปีแรกที่ท่านย้ายกลับมาอยู่ที่วัดกุดชมพูหลวงปู่ก็เดินทางไปเรียนนักธรรมชั้นเอกที่วัดมุจจรินทารามเช่นเดิมโดยในตอนเช้าหลังจากฉันพัตาหารเสร็จแล้วท่านก็ออกเดินทางด้วยเท้าเพื่อไปเรียนหนังสือพอเลิกเรียนในตอนเย็นก็จะเดินกลับมาพักผ่อนจาวัดที่วัดกุดชมพูเป็นประจำทุกวัน ซึ่งระยะทางระหว่างวัดกุดชมพูและวัดมุจจรินทารามบ้านดอนจิกนั้นประมาณ5กิโลเมตรแต่ถึงแม้จะไกลแล้วก็เดินทางยากลำบากสักเพียงใดก็าตามหลวงปู่ก็พยายามอดทนศึกษาเล่าเรียนจนสามารถสอบได้นักธรรมเอกในปี2486เมื่อสอบนักธรรมเอกได้ซึ่งจัดว่าเป็นชั้นสูงสุดในแผนกธรรมแล้วหลวงปู่คำบุท่านก็ไม่ได้หยุดพักการศึกษาเล่าเรียน ปี2492ท่านจึงได้เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกบาลีที่วัดบ้านเปื่อยหัวดงตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงปีพศ2493ได้กราบลาครูบาอาจารย์กลับมาจำพรรษาและก็พำนักอยู่ที่วัดกุฎชงภูจนกระทั่งถึงปัจจุบันนอกจากนี้หลวงปู่คำบุยังได้ไปกราบคาระวะและฝากตัวเป็นศิษย์ เพื่อเรียนวิปัสนากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆจากหลวงปู่ยาท่านรอดวัดอัมพวันบ้านโนนม่วงตําบลกุดชมพูอำเภอพิบูรณ์มังสาหารหลวงปู่ยาท่านรอดได้มีเมตตาสอนวิปัสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่คือการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมโดยบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอและวิชาอาคมต่างๆเช่นวิชามหาอุดคงกระพัน วิชาเมตตามหานิยมวิชาทำตะกรุดรกแมวและวิชาจานหลังเข้าน้ำมันงาดิบให้แก่หลวงปู่คำบุโดยไม่ปิดบงังโดยหวังจะให้หลวงปู่คำบุเป็นผู้สืบทอดวิชาอาคมที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์สายสำเร็จลุนวัดบ้านเวินไซนครจำปาสักเพื่อไม่ให้วิชาอาคมสายนี้หายสาบสูญไป สำหรับวิชาคมที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทจากหลวงปู่ยาท่านรอดนั้นหลวงปู่คำบุท่านได้นำมาสงเคราะห์ญาติโยมและบรรดาศิษยานุสิษธิอยู่ในปัจจุบันนี้จนทำใหช้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศในแต่ละวันโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีบรรดาญาติโยมเดินทางมากราบนมันสการและขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่ในเรื่องต่างๆอยู่เสมอไม่ได้ขาด เช่นมาขอรถน้ำมนต์มาเจิมรถเจิมหน้าผากเจิมลิ้นเจิมฝ่ามือเพื่อให้เกิดเป็นเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมหาลาภหรือบางคนก็มาบูชาวัตถุมงคลของท่านเพื่อนำไปบูชาเองหรือว่าฝากลูกหลานญาติมิตรหรือว่าคนที่เคารพนับถือหลวงปู่ท่านก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีอนุเคราะห์สงเคราะห์ตามที่ญาติโยมร้องขอแล้วก็ไม่ขัดต่อพระธรรมวินยัยด้วยจิตที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตา ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ท่านจะมีอายุมากถึงเก้าสิบกว่าปีแล้วก็ตามแต่ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธคำร้องขอของญาติโยมเลยแม้แต่รายเดียวและไม่เคยเลือกชั้นวันะว่าญาติโยมเหล่านั้นจะเป็นใครมาจากไหนจะยากดีมีจนอย่างไรทุกๆคนที่เดินทางมาหาหลวงปู่จะได้รับการต้อนรับอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดดังนั้นบรรดาญาติโยมและศิษยานุศิษ์จึงพากันขนานนามให้ท่านด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงว่า เทพเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาแห่งลุ่มแม่น้ำมูลต่อมาในปี2494หลวงปู่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดกุฎชมพูซึ่งก็นำความปราบเลื่มยินดีมาสู่บิดามารดาและญาติโยมชาวบ้านกุดชมพูเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดแล้วหลวงปู่ก็ได้ทำหน้าที่ของเจ้าวาดให้ดีที่สุดโดยจัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดการปกครองพระภิกษุสามนเณรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระธรรมวินยัยและได้ดำเนินการพัฒนาวัดกุฏชมพูให้เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับซึ่งสิ่งแรกที่ท่านเดรีเริ่มพัฒนาก็คือการก่อสร้างกำแพงรอบวัดและสร้างกุฏิสงฆ์จำนวนห้าห้องอีกทั้งยังได้ประชุมญาติโยมชาวบ้านและคณะกรรมการวัดกุฎชมพูเพื่อจัดหาทุนในการก่อสร้างอุโบสถสำหรับเป็นที่ทำสังฆกรรม และจัดหาทุนสร้างสาราการประเรียนสร้างที่เก็บน้ำผลสร้างโรงครัวโรงทานตลอดจนเสนาสนะต่างๆที่จำเป็นเพื่อนำความเจริญมาสู่วัดกุดชมพูเมื่อท่านมีเวลาว่างก็จะออกเยี่ยมเยียนญ,ญ,ญาติโยมศิษยานุศิษย์และชาวบ้านเพื่อเทศอบรมเรื่องศีลธรรมและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ญาติโยมได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนได้อบรมสั่งสอนญาติโยมให้ประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงามของบ้านเมืองรวมถึงการเป็นผู้นำญาติโยมในการทำบุญเนื่องในเทศกาลต่างๆทั้งในเขตตำบลกุฎชมพูและเขตตำบลใกล้เคียงนอกจากนี้ก็ยังได้นำญาติโยมประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพ,พระพุทธศาสนาเช่นวันขึ้นปีใหม่วันมาฆบูชาวันสงกรานต์วันวิสาขาบูชาวันอาสันหบูชา และวันเข้าวัรรษาเป็นต้นหลวงปู่ท่านได้ก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดเพิ่มเติมและทำการบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะที่ชำรุดสุดโทมตลอดจนใช้ทุนส่วนตัวบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศลและเพื่อบำรุงาศาสนาสถานอื่นๆอีกมากมายแต่ท่านก็ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะถือตามคติโบราณที่ว่านอนสูงให้นอนคว่ำนอนต่ำให้นอนหงาย ซึ่งมีความหมายว่าถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นเจ้าคนในคนก็ต้องคอยสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ภายใต้การปกครองว่าเขามีความทุกข์ยากหรือว่าขาดเหลืออะไรบ้างแต่ถ้าเราเป็นผู้น้อยเป็นลูกน้องหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็จะต้องดูว่าเจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นเขาวางตัวและใช้ชีวิตอย่างไรจึงประสบความสาเร็จแล้วก็มีความสุขตามฐานะและอัตภาพได้ นอกจากหลวงปู่คำบุท่านจะได้ศึกษาทางด้านวิปัสนากรรมฐานวิชาอาคมและยาสมุนไพรต่างๆจากหลวงปู่รอดจันทสารูแล้วท่านยังได้เดินทางไปยังประเทศลาวกับหลวงพ่อรูปหนึ่งเพื่อกราบคารวะหลวงปู่สัมเร็จลุนและถวายตัวเป็นสิทธิ์เพื่อศึกษาวิปัสนากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆเพิ่มเติมแต่ก็ได้รับทราบข่าวว่าหลวงปู่สัมเร็จลุนท่านม,มรณภาพแล้ว ยงได้เดินทางไปกราบคาระวะหลวงปู่โทนกันตศีโลวัดบุรพาอ,อําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งหลวงปู่โทนท่านก็ได้แนะนำเกี่ยวกับแนวทางของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนเป็นที่พอใจนอกจากนี้หลวงปู่คำบุยังได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่ผางจิตตะคุโตวัดอุดมคงคาเคียครียเขตอําเภอมันจาเคียรีจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่แดง หรือว่าพระอุปชาแดงวัสสวางวงอำเภอพิบูร์มังสาหารหลวงปู่ทองดีวัดบ้านสร้างแก้วเหนือตำบลโพไซอำเภอพิบูรณ์มังสาหารหลวงปู่ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ปีพศ .2494 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกุดชมพู พศ2509ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลกุดชมพูพศ2511ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาเขตตำบลกุดชมพูพศ2523ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชันตรีในราชทินนามที่พระครูพิบูลนวกิจ ปี2528ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโทในรชาชทินนามที่พระครูพิบูลนวกิจพศ2535ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในรชาชทินนามที่พระครูวิบูลนวกิจ การปฏิบัติธรรมหรือที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นหลวงปู่คำบุท่านได้ปฏิบัติมาโดยตลอดแต่ส่วนมากจะปฏิบัติในรูปแบบที่เรียกว่าการเข้าปริวาสกรรมที่จัดขึ้นตามวัดต่างๆทั้งที่อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอื่นๆอีกด้วยโดยจะปฏิบัติธรรมร่วมกับพระภิกษุหลายๆรูปด้วยกันซึ่งจะมีครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานคอยแนะนำพร่ำสอนและนำพาในการปฏิบัติ และจะต้องปฏิบัติต่อกฎกติกาหรือว่าข้อห้ามของการเข้าปริวาสกรรมอย่างเคร่งครัดสำหรับประสบประการณ์การเดินทุดงนั้นหลวงปู่คำบุท่านได้เดินทุดงไปพร้อมกับครูบาอาจารย์และเพื่อนภิกษุรวมเจ็ดรูปด้วยกันโดยมีพระอาจารย์สอนเป็นผู้นำในการเดินทุดงซึ่งหลวงปู่และคณะได้ทุดงผ่านไปทางอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เดินทุดงไปเรื่อยๆตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีความสัพปปยะและวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติสมณธรรมและเจริญวิปัสนากรรมฐานแต่สถานที่ที่หลวงปู่ทุดงไปพักปฏิบัติธรรมนั้นจะอยู่แถบจังหวัดทางภาคอีสานจะเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นสถานที่ที่มีภูเขามีถ้ำและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โดยท่านเดินทุดงอยู่ประมาณหนึ่งปีจึงได้ย้อนกลับมาพักปฏิบัติสมณธรรมอยู่ที่วัดกุดชมพู สำหรับหลักธรรมในการครองสมณเพศนั้นหลวงปู่ท่านใช้หลักขันติคือความอดทนอดกัน้นต่ออารมณ์ต่างๆทั้งที่ดีและไม่ดีที่เข้ามากระทบจิตใจการอดทนอดกัน้นต่อความทุกข์ยากลำบากในการเจริญสมณธรรมเพื่อทำลายโลภะโทสะโมหะราคะตัณหาอุปาทานให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดานตลอดจนถึงการอดทนอดกัน้นต่อปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาในแต่ละวัน ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือว่าปัญหาของส่วนรวมก็ตามแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วหลวงปู่ท่านก็จะใช้ขันติธรรมคือความอดทนเพื่อต่อสู้และกําจัดปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปสําหรับหลักธรรมหรือวิธีการปกครองพระภิกษุสามเณรที่อยู่ใต้บังคับบัญชาและญาติโยมทั่วๆไปนั้นหลวงปู่ท่านใช้หลักเมตตาธรรมคือความรักปรารถนาจะให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายใต้าการปกครอง และญาติโยมทั้งหลายอยู่กันอย่างมีความสุขและใช้หลักสามัคคีธร,รมคือการไม่ก่อความทะเลาะวิวาทหรือว่าเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องท่านก็จะพยายามจัดหามาให้อย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถของท่านพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรรวมทั้งญาติโยมชาวบ้านได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เบื้องต้นของหลวงปู่การนั่งให้กระทําต่อจากการเดินจงกรมอย่าให้ขาดตอนลงเมื่อเวลาจะนั่งให้กําหนดยืนหนอห้าครั้งจากนั้นก็ค่อยกําหนดปล่อยมือลงข้างตัวว่าปล่อยมือหนอปล่อยมือหนอช้าๆจนกว่าจะลงสุดเวลานั่งก็ค่อยๆย่อตัวลงพร้อมกับกําหนดตามอาการที่ทําไปจริงๆเช่นย่อตัวหนอย่อตัวหนอ ท้าพื้นหนอเท้าพื้นหนอคุกเข่าหนอคุกเข่าหนอนั่งหนอนั่งหนอเป็นต้นวิธีนั่งให้นั่งขัดสมาธิคือเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงหลับตาเอาสติมาจับอยู่ที่สะดือบริเวณที่ท้องพองท้องยุบเวลาหายใจเข้าท้องจะพองก็กำหนดว่าพองหนอใจที่นึกกับท้องที่พองต้องให้ทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกัน หายใจออกก็ท้องยุบก็กําหนดว่ายุบหนอใจที่นึกกับท้องที่ยุบต้องทันอย่าให้ก่อนหรือว่าหลังกันเมื่อมีเวทนาเวทนานี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดจะต้องบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแน่นอนผู้ปฏิบัติจะต้องมีความอดทนเพื่อเป็นการสร้างขันติบารมีไปด้วยถ้าผู้ปฏิบัติขาดความอดทนเสร็จแล้วการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็ล้มเหลว ใ, Christmas. ในขณะที่นั่งหรือว่าเดินจงกรมอยู่นั้นถ้ามีเวทนามีความเจ็บปวดเมื่อยคันเกิดขึ้นให้หยุดเดินหรือว่าหยุดกำหนดพองยุบแต่ให้เอาสติไปตั้งไว้ตรงที่เวทนาเกิดแล้วก็กำหนดไปตามความเป็นจริงว่าปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอคันหนอคันหนอเป็นต้นโดยกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าเวทนานั้นจะหายไปเมื่อเวทนาหายไปแล้วก็ให้กำหนดนั่งหรือว่าเดินต่อไป สำหรับจิตเวลานั่งอยู่หรือว่าเดินอยู่ถ้าจิตคิดถึงบ้านคิดถึงทรัพย์สินหรือคิดพุ้งสร้านต่างๆนานาก็ให้เอาสติปักลงที่ลิ้นปีพร้อมกับกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะหยุดคิดแม้ว่าดีใจหรือว่าเสียใจหรือว่าโกรธก็กำหนดเช่นเดียวกันว่าดีใจหนอเสียใจหนอโกรธหนอเป็นต้น เวลานอนเวลานอนค่อยๆเอ็นตัวนอนพร้อมกับกบำหนดตามไปว่านอนหนอน,นอนหนอนจนกว่าจะนอนเรียบร้อยโดยขณะนั้นให้เอาสติจับอยู่กับอาการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อนอนเรียบร้อยแล้วให้เอาสติมาจับที่ท้องแล้วก็กำหนดว่าพองหนอยุบหนอต่อไปเรื่อยๆให้คอยสังเกตให้ดีว่าจะหลับไปตอนท้องพองหรือว่าตอนท้องยุบ อิริยาบทต่างๆการเดินไปในที่ต่างๆการเข้าห้องน้ําการเข้าห้องส้วมการรับประทานอาหารและการกระทํากิจการทั้งปวงผู้ปฏิบัติต้องมีสติกําหนดอยู่ทุกขณะในอาการเหล่านี้ตามความเป็นจริงคือมีสติสมัมปชัญญะเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาสรุปการกําหนดต่างๆพอสังเขปของหลวงปูก่ก็มีว่าหนึ่งตาเห็นรูปจะหลับตาหรือลืมตาก็แล้วแต่ให้ตั้งสติไว้ที่ตา กำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะรู้สึกว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ถ้าหลับตาอยู่ก็กําหนดไปจนกว่าภาพนั้นจะหายไปสองหูได้ยินเสียงให้ตั้งสติไว้ที่หูกําหนดว่าเสียงหนอเสียงหนอไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะรู้สึกว่าเสียงก็สักแต่ว่าเสียงละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ 3. จมูกได้กลิ่น ตั้งสติไว้ที่จมูกก no ําหนดว่ากลิ่นหนอกลิ <ída transgender> ่นหนอไปเรื hey, ่อยๆืจนกว่าจะรู้ส <seper ated anut> <IK> ึกว่ากลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ 4. ลิ้นได้รสตั้งสติไว้ที่ลิ้นกําหนดว่ารสหนอรสหนอไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่ารสก็สักแต่ว่ารสละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ 5. กายถูกต้องสัมผัส ตั้งสติไว้ตรงที่สัมผัสกำหนดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นละความพอใจและไม่พอใจออกเสียได้ 6. ใจนึกคิดอารมณ์ตั้งสติไว้ที่ลิ้นปีกกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอไปเรื่อยจนกว่าความนึกคิดนั้นจะหายไป 7. อาการบางอย่างเกิดขึ้นกำหนดไม่ทันหรือกำหนดไม่ถูกว่าจะกำหนดอย่างไรให้ตั้งสติไว้ที่ลิ้นปีกกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอไปเรื่อยเรื่อจนกว่าอาการนั้นจะหายไป สติที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นนอกจากจะคอยสกัดกั้นอกุศลธรรมและความทุกร้อนใจที่จะเข้ามาทางอายตนะแล้วสติเพ่งอยู่ที่รูปนามเมื่อเพ่งเล็งเห็นอยู่ก็ย่อมเห็นความเกิดดับของรูปนามที่ดําเนินไปตามอายตนะต่างๆอย่างไม่ขาดสายการเห็นการเกิดดับของรูปนามนั้นจะนําไปสู่การเห็นพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความทุกข์ แล่ความไม่มีตัวตนของสังขารหรืออัตภาพอย่างแจ่มแจ้งหลวงปู่คำบุท่านได้ใช้วิชาความรู้เรื่องยาสมุนไพรที่ท่านได้เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์โดยนำมาผสมผสานเข้ากับธรรมะคำสั่งสอนได้อย่างลงตัวในการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติโยมผู้ที่ต้องการจะเลิกยาเสพติดทุกชนิดเช่นเหล้าบุหรี่เป็นต้นหรือแม้กระทั่งญาติโยมที่ประพฤติผิดศีลข้อสคือการ ประพฤติล่วงละเมิดในสามีภรรยาผู้อื่นซึ่งท่านจะให้คนเหล่านั้นลงชื่อนามสกุลและคำมั่นสัญญาในสมุดบันทึกเป็นเวลาสามเดือนหรือหนึ่งปีก็แล้วแต่กรณีแล้วก็ใช้สมุนไพรเป็นตัวช่วยบำบัดในการที่จะทำให้พวกเขาละเลิกสิ่งเสพติดเหล่านั้นแต่ที่สำคัญก็คือหลวงปู่ท่านจะใช้กุสโลบายที่แฝงด้วยข้อคิดคติธรรมคำสอนโดยเฉพาะการให้คนเหล่านั้นกล่าวคำสาบานซึ่ง ถือเป็นสัจจะปฏิยานคือการแสดงความตั้งใจที่จะเลิกสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นโดยการยึดถือความสัตย์ความจริงตามที่ได้ให้ไว้กับหลวงปู่เป็นที่ตั้งเพื่อเป็นการกระตุนต้นเตือนและเป็นกำลังใจให้เลิกสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเด็ดขาดหลวงปู่ท่านได้ช่วยเหลือสังคมอยู่แบบนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วซึ่งก็ทำให้บุคคลที่มีความตั้งใจจริงและเชื่อในคำสาบานสามารถละเลิกสิ่งเสพติด อบายมุกและสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆลงได้อย่างสิ้นเชิงแต่ก็ยังมีอยู่บ้างที่บางคนไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัจจะสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงปู่ท่านแล้วก็ผิดคำสาบานันจนทำให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจหรือเกิดความไม่สบายหรือว่าได้พบเจอกับเรื่องไม่ดีต่างๆจนต้องเข้ามากราบคาราวะขอโทษขอเอาหสิกรรมจากหลวงปู่เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเดือดร้อนและมีอันเป็นไปจนถึงแก่ชีวิต ซึ่งเมื่อหลวงปู่ได้ฟังแล้วท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตาและกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าเออมาขอเข้าเล่าใช่ไหมได้อนุญาตให้กินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะถึงแม้ว่าพวกเขาจะผิดคำสาบานแล้วทำไม่ได้อย่างที่เคยให้สัจจาสัญญาไว้กับท่านก็ตามแต่ท่านก็ยังมีเมตตาให้อภัยคนเหล่านั้นอยู่เสมอเสมอไม่เคยคิดซ้ำเติมหรือว่าดุด่าว่ากล่าวให้พวกเขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจเลยแม้แต่ครั้งเดียว ด้วยคุณสมบัติส่วนตัวของหลวงปู่คำบุคือความเมตตาอย่างที่กล่าวมานี้ก็ทําให้ท่านยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือบําบัดความทุกข์กายและความทุกข์ใจของญาติโยมศิษยานุสิตด้วยการสงเคราะห์ในเรื่องต่างๆเช่นการรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์หรือว่าการกระทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้พวกเขาเกิดความสบายใจเท่าที่พระธรรมบินัยจะเอื้ออํานวยให้กระทําได้ จึงนับว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระเถระที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมอย่างแท้จริงอย่างพุทธภาิตธิี่ว่าโลโกปัตถมพิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกหลวงพี่อุ้ยซึ่งบวชจำมันษาอยู่ที่วัดกุดชมพูได้เล่าให้ฟังว่า ในสมัยที่ท่านยังเป็นคาราวาสแล้วก็อาศัยอยู่ที่วัดกุดชมพูเพื่อคอยปรนิบัติรับใช้หลวงปู่คำบุกโดยหลวงปู่และพระภิกษุสามเณรจะเรียกท่านเป็นภาษาอีสานในตอนนั้นว่าสังการีซึ่งภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าสังฆการีแปลว่าผู้ทํากิจธุระต่างๆแทนพระสงฆ์หรือว่าผู้รับใช้พระสงฆ์ต่อมาวันหนึ่งท่านได้เข้าไปกราบหลวงปู่และขอความเมตตาให้หลวงปู่จานแผ่นหลังให้ พอหลวงปู่ได้ฟังอย่างนั้นก็อมยิ้มแล้วก็เรียกท่านเข้าไปหาด้วยความเมตตาแล้วก็ทําการจานแผ่นหลังให้จนเสร็จจากนั้นก็เสกเป่าสำทับลงด้วยคาถาอาคมอีกชั้นหนึ่งวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนก็พาชวนท่านไปเที่ยวงานบุญประจําปีซึ่งจัดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านกุดชมพูนักและภายในงานได้ว่าจ้างคณะหมอลำมาเปิดทําการแสดงเพื่อให้ความบันเทิงสนุกสนานแก่ผู้ที่มาร่วมงาน เมื่อไปถึงบริเวณงานท่านและเพื่อนๆก็พากันเดินเที่ยวงานตามประษาวัยรุ่นแต่ในขณะที่กำลังเดินเที่ยวงานอยู่นั้นท่านก็รู้สึกว่ามีความร้อนวูบวาบเกิดขึ้นที่ตรงแผ่นหลังตรงที่หลวงปู่คำบุได้จานอัขรธรรมเอาไว้และเกิดความสังหรณอนใจอะไรบางอย่างก็ชวนพวกเพื่อนกลับบ้านแต่เพื่อนๆก็ไม่ยอมกลับเพราะยังอยากสนุกสนานกันอยู่สักพักหนึ่งท่านจึงได้แยกออกมาจากกลุ่มเพื่อนๆเพื่อไปทำธุระส่วนตัว โดยที่ไม่รู้เลยว่าขนาที่ตัวเองแยกตัวออกไปจากกลุ่มเพื่อนนั้นพวกเพื่อนก็ไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเจ้า,เ,าเจ้าถิ่นวัยรุ่นจนถึงกับขั้นใช้อาวุธห้ำหันกันแต่ว่าพวกเพื่อนๆนสู้วัยรุ่นเจ้าถิ่นไม่ได้ก็เลยพากันวิ่งหนีกลับไปยังหมู่บ้านของตัวเองจนหมดและปล่อยท่านไว้ตามลําพังคนเดียวเท่านั้นหลังจากทําธุระเสร็จแล้วท่านเดินกลับเข้าไปในงานเพื่อตามหาพวกเพื่อนที่มาด้วยกัน แต่ก็ไม่พบใครสักคนก็คิดอยู่ในใจว่าเพื่อนจะกลับทั้งทีทําไมไม่ยอมรอเราเลยไม่เป็นไรกลับคนเดียวก็ได้เมื่อคิดอย่างนั้นท่านก็เลยขับรถเครื่องออกมาจากบริเวณงานเพื่อกลับบ้านแต่พอกลับมาขับมาได้ไม่ไกลามากนักได้ยินเสียงดังเปรี้ยงและเหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งผ่านร่างกายไปอย่างรวดเร็วจนรู้สึกชาแล้วก็เจ็บปวดที่ต้นขาและด้วยสัญชาตญาณทำให้ท่านรู้ได้ทันทีว่าตัวเองถูกยิงแน่นอน ก็พยายามตั้งสติและขับรถออกมาเพื่อให้ผ่านพ้นจุดนั้นไปให้ได้หลวงพี่อุ้ยเล่าว่าตอนที่ขับรถเครื่องสองล้อออกมาจากบริเวณที่ถูกยิงท่านได้มองเห็นคนยืนอยู่แถวนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นใครเนื่องจากเป็นมุมมืดก็เลยมองไม่ชัดแต่ในเมื่อตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก็เลยไม่อยากจะอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกับใครก็ไม่ได้สืบสาวราวเรื่องได้แต่อโหสิกรรมยกโทษให้กับคนที่ยิงเท่านั้น เมื่อกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้พ่อแม่ญาติพี่น้องฟังและเปิดบริเวณที่ถูกยิงให้ทุกคนดูพอทุกคนได้เห็นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวว่าแบบเนี้โดนปืนยิงแน่นอนแต่ที่ยิงไม่เข้านั้นคงจะเป็นเพราะอนุภาพแห่งรอยอาัขาระธรรมและอาคมของหลวงปู่คำบุนั่นเองที่ช่วยชีวิตคุ้มครองให้รอดพ้นจากความตายมาได้ราวปาฏิหาริหลวงปู่คำบุท่านได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยที่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่ วันหนึ่งขณะที่ท่านกําลังจะเดินทางไปเรียนหนังสือที่วัดบ้านดอนจิกก็ได้เห็นญาติโยมหลายคนนั่งเรียงแถวกันอยู่ท่านก็หยุดดูแล้วก็เข้าไปสอบถามว่ากําลังทําอะไรกันญาติโยมเหล่านั้นก็เลยกล่าวว่ากําลังจะทําพิธีเสาห้าอาบน้ําว่านมงคลโดยมีหลวงปู่ยาท่านกองเป็นผู้อาบน้ําว่านให้แก่ศิษยานุสิษธิ์กลางลานวัดต่อมาหลวงปู่ก็ได้รับสืบทอดตํารานั้นซึ่งเป็นสมุดข่อยเล่มเล็ก แต่เมื่อครั้งที่น้ําท่วมวัดกุฎชมพูตําราสมุดข่อยเล่มนั้นที่เก็บไว้ในตู้ลอยน้ําตามน้ําสูญหายไปหลวงปู่ก็เลยจําพระคาถาได้เพียงบางบทเท่านั้นและท่านก็ได้เมตตาท่องพระคาถาที่ยังพอจําได้บ้างแต่ก็ใช้เวลานึกอยู่นานพอสมควรกว่าจะท่องจบโดยหลวงปู่ท่านก็บอกว่าจําได้แค่นี้พร้อมกับยิ้มแล้วก็หัวเราะเบาๆก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเป็นอย่างมาก ด้วยความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาของศิษยานุสิทธิ์ที่มีต่อหลวงปู่จึงได้กราบขออนุญาตท,ท่านเื่อจัดสร้างเหรียญขึ้นมาหนึ่งรุ่นซึ่งมีจํานวนไม่มากนักหลวงปู่ท่านก็ได้เมตตาอนุญาตให้สร้างได้ตามที่ขอและท่านยังได้ถามอีกว่าการสร้างเหรียญจะเสร็จวันไหนจะได้หาฤกษกยามอันเป็นมงคลเพื่อนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกเต็มกําลังคณะศิษยานุสิษธิ์จึงได้กราบเรียนให้ท่านได้ทราบถึงกําหนดที่จะสร้างเสร็จ พอสร้างเสร็จเรียบร้อยคณะศิษยานุสิส์ก็นำไปถวายให้แก่หลวงปู่ทำการปลุกเสกอธิษฐานจิตเพื่อให้มีพุทธานุภาพและเกิดความเป็นสิริมงคลต่อมาไม่นานนักญาติโยมและศิษย์ต่างก็ได้รับแจกเหรียญรุ่นนั้นจากหลวงปู่ด้วยความเมตตาซึ่งผู้ที่ได้รับแจกทุกคนต่างก็รู้สึกปิติยินดีก็นำไปบูชาที่บ้านหรือว่าห้อยคอด้วยความเลื่อมใสศรัทธาต่อมาเหรียญรุ่นหนึ่งเนี่ยที่ญาติโยมได้นำไปบูชาเกิดปฏิหารขึ้น โดยคุณพ่อทองดีลาวันบ้านกุดชมพูเจอปฏิหารเล่าให้ฟังบอกว่าวันหนึ่งนายชูพวงเงินชาวบ้านกุดชมพูซึ่งเคยมากราบขอเหรียญรุ่นหนึ่งจากหลวงปู่ไปบูชาได้เดินทางไปหาเพื่อนคนหนึ่งชื่อนายเสมออยู่ที่อำเภอสิรินทรแต่ออกจากก่อนจะออกจากบ้านเขาได้นำเหรียญที่พอเหลืออยู่ไปฝากเพื่อนเหรียญหนึ่งโดยเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าเสือ้อแล้วก็ออกเดินทางไปยังบ้านเพื่อน เมื่อเดินทางมาถึงบ้านเพื่อนก็พบว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็ตะโกนเรียกสักพักหนึ่งได้ยินเสียงตอบกลับมาจากหลังบ้านเขาก็เลยเดินเข้าไปหลังบ้านแล้วถามถึงสารทุกข์สุขดิบตามประษาพเพื่อนที่ไม่ค่อยได้เจอกันผ่านไปสักพักหนึ่งนายชูก็เอ่ยขึ้นว่าเราเอาเหรียญหลวงปู่คำบุมาฝากด้วยในเสมอแทนที่จะดีใจกลับถามนายชูขึ้นว่าเหรียญใช้ป้องกันอะไรได้ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันนายชูก็ตอบทันทีบอกป้องกันได้ทุกอย่างนะ ในเสมอก็ถามอีกครั้งว่ากันปืนได้เปล่าอ่ะในชูก็ตอบกลับไปว่าอืมต้องลองดูในเมื่อในชูพูดอย่างนี้ในเสมอก็เลยขอในชูเพื่อทดลองยิงเหรียญหลวงปู่คำบุพร้อมกับลุกขึ้นเดินไปหยิบปืนแก๊ปออกมาจากบ้านในชูรู้ว่าในเสมอพูดจริงด้วยความเคารพศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในเหรียญหลวงปู่เป็นอย่างมากก็หยิบเหรียญขึ้นพนนมเหนือหัวกล่าวขอขมาลาโทษหลวงปู่ แล้วก็ส่งเหรียญให้ในเสมอพร้อมกับกล่าวว่าเอา้าจะทําอะไรก็ทํในเสมอก็นําเหรียญนั้นไปคล้องที่คอสุนัขตัวหนึ่งที่ตนเองเลี้ยงไว้จากนั้นก็เดินกลับไปหยิบปืนแก๊ปที่วางอยู่พร้อมกับยกขึ้นยิงไปทางสุนัขตัวนั้นแต่ได้ยินเสียงแค่ดังแปะแปะ,แปะเท่านั้นโดยที่กระสุนในรังเพลิงไม่ได้พุ่งออกมาจากกระบอกปืนแต่อย่างใด ในเสมอก็รู้สึกงงมากก็วางปืนลงพร้อมกับพูดลอยๆว่าเออมันเป็นไปได้อย่างไงมันเป็นปาฏิหาริย์หรือว่าปืนมันไม่เดียถึงได้ยิงไม่ออกส่วนนายชูที่ยืนดูอยู่พอเห็นปืนยิงไม่ออกเขาก็ขนลุกสู้ไ้ทั้งตัวก็รำพึงขึ้นมาเบาๆว่าเออนี่เราทําอะไรลงไปหลวงปู่ท่านเมตตาให้เหรียญรุ่นหนึ่งมาเพื่อความเป็นสิริมงคลกำชับให้ตั้งใจทำมาหากินมันทำกุศลคุณงามความดี นายเสมอเองถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นแต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ก็พูดกับนายชูว่าขอลองอีกครั้งหนะึ่มันยังคล่องใจสงสัยปืนมันเก่าไปนายชูยืนกรานไม่ยอมให้ลองอีกด้วยคิดว่าเพียงแค่นี้ก็บาปพอแล้วแต่นายเสมอก็พูดด้วยเสียงอันดังเอาอย่างนี้ถ้าวันนี้ไม่ได้ลองเราคงนอนไม่หลับแนะ่ขอลองอีกครั้งแล้วถ้ายิงไม่ออกอีกนะ เราจะขอสัญญาว่าจะไปกราบขอขมาลาโทษแล้วก็จะมอบตัวเป็นลูกศิษย์รับใช้หลวงปู่คำบุตลอดไปในที่สุดนายชูทนต่อคำอ้อนวอนของนายเสมอไม่ไหวก็บอกไปว่าเอาลองอีกครั้งเดียวนะเลิกเลยนะนายเสมอก็ตอบรับทันควันได้ลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นจากนั้นนายเสมอก็เดินเข้ามาในบ้านเพื่อจะเอาปืนแก๊บกระบอกนั้นไปเก็บ ครู่หนึ่งก็เดินกลับออกมาแต่คราวนี้ไม่ได้เอาปืนออกมาแต่กลับนำหน้าไม้มาแทนเพื่อจะได้ยิงสุนัขตัวที่ห้อยเหรียญหลวงปู่คำบุแต่เมื่อในเสมอยกหน้าไม้ขึ้นแล้วกดปล่อยลูกหน้าไม้ออกไปด้วยเดชะบุญบาร,รมีของพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกหน้าไม้แทนที่จะวิ่งออกจากร่องตรงๆกลับวิ่งเขวะออกไปข้างร่องซึ่งเป็นผลให้ลูกหน้าไม้นั้นพุ่งออกไปเสียบอยู่ตรงพื้นดินใกล้ๆก,ก,กับที่สุนัขตัวนั้นนอนอยู่ คุณพ่อทองดีลาวันยังเล่าต่อไปว่าในเสมอนะ่ะทิ้งหน้าไม้แล้ววิ่งเข้าไปเพื่อจะจับสุนัขตัวนั้นที่กําลังจะวิ่งหนีเพื่อจะได้นําเอาเรียญหลวงปู่ออกจากคอเขามันแต่ก็ช้าเกินไปสุนัขวิ่งหนีไปแล้วในเสมอก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆนคงจะกลับมาเองในชูก็พักอยู่ที่บ้านขอในเสมอจนกระทั่งเย็นก็ไม่เห็นมีว่แววสุนัขตัวนั้นจะกลับมาก็รอคอยจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ จึงเห็นมันกำลังเดินมานายเสมอก็ได้หาข้าวไว้ให้สุนัขตัวนั้นกินเพื่อให้จับได้ง่ายและมองไปที่คอของมันว่าเหรียญของหลวงปู่ยังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคนทั้งสองต้องตกใจมากเมื่อเหรียญในคอสุนัขตัวนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงแต่เชือกที่ห้อยคออยู่เท่านั้นต่างคนต่างหันหน้ามามองกันด้วยแววตาที่สำนึกในการกระทำของตัวเองจากนั้นนายเสมอและนายชูก็ได้เดินทางจากอำเภอศิรินทรเพื่อมากราบนมัรสการหลวงปู่คำบุที่วัดกุดชมพู เมื่อมาถึงวัดก็ได้เข้าไปกราบเรียนเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงปู่ท่านรับรู้และขอมอบตัวเป็นสิทธิ์คอยรับใช้หลวงปู่ตลอดไปหลวงปู่ได้ยินเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดแล้วท่านก็ได้แต่อมยิ้มและไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเห็นว่าพวกเขาเกิดความสำนึกในความผิดของตัวเองและสำนึกในบาปบ,บุญคุณโทษแล้วแล้วด้วยความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์ท่านก็เลยให้ทั้งสองคนสมาทานศีลห้าพร้อมกับให้โอวาทมันสร้างทำบุญกุศลสร้างคุณงามความดีนะ อย่าใช้ชีวิตแบบประมาทให้รู้จักทำมาหากินเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีฐานะทางครอบครัวที่มั่นคงอย่าไปเบียดเบียนหรือว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอันขาดเพราะว่ามันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมอย่างไม่รู้จบสิน้นคุณลุงท่านหนึ่งมีอาชีพทำไร่ทำนาสร้างบ้านพักอยู่แถวแถวข้างวัดกุฎชมพูได้รับเหรียญระครังจากมือหลวงปู่ก็อธิษฐานแล้วก็นำมาห้อยคอ ต่อมาวันหนึ่งคุณลุงได้ไปตัดไม้ไผ่เพื่อนำมาใช้สอยในครัวเรือนโดยใช้มีดที่มีความคมมากๆแต่ก่อนอื่นนั้นจำเป็นจะต้องตัดกิ่งไผ่เล็กๆซึ่งมีอยู่จำนวนมากออกเสียก่อนเพื่อจะได้เข้าไปตัดลำไม้ไผ่ได้สะดวกขึ้นแต่ครั้นตัดกิ่งไผ่ไปได้สักพักหนึ่งมีดอันคมกริบที่ฟันลงไปที่กิ่งไผ่เล็กนั้นฉลับมาโดนหน้าแข้งคุณลุงแบบเต็มๆด้วยความตกใจคุณลุงก็ทิ้งมีดแล้วก้มลงมองดูที่หน้าแข้งว่าแผลมันจะลึกขนาดไหน แต่ก็ต้องพบกับความมหัศจรรย์เพราะบริเวณหน้าแข้งตรงที่โดนคมมีดนั้นกลับไม่พบรอยบาดแผลชะกันอะไรเลยพบแต่เพียงรอยแดงๆยาวๆคล้ายๆโดนหนามข่วนแล้วก็รอยช้ำบวมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคุณลุงจึงได้นึกในใจว่าคงจะเป็นเพราะเหรียญหลวงปู่คำบุที่ช่วยปกป้องคุ้มครองเป็นแน่แท้จึงทําให้คมมีดไม่สามารถจะเข้าสู่เนื้อหนังได้เหรียญระฆังรุ่นห้านี้เป็นเหรียญเล็กๆที่หลวงปู่ท่านได้ถอดแบบอักขรมาจากเหรียญรุ่นหนึ่ง โดยถอดเอาเฉพาะพระคาถาที่พอดีกับรูปทรงของเหรียญระฆังซึ่งท่านได้จัดสร้างขึ้นมีเจตนาที่ดีเพื่อให้เกิดพุทธานุภาพที่จะสามารถปกปักรักษาและคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของญาติโยมศิษยานุศิ์ทั้งใกล้และไกลซึ่งมีความเคารพเลื่อมใสในตัวท่านแล้วก็เชื่อมั่นในอํานาจของพุทธคุณที่ท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกลงไปเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พศ2557หลวงปู่คําบุ คุตตาจิตโตจเจ้าอาวาสวัดกุชมพูอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเกจิอาจารย์ชื่อดังได้มรณะภาพลงด้วยอายุ92ปีนายแพทย์อุดมขชินทร์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าหลวงปู่คำบุอาพาด้วยโรคถุงลมโป่ง,ปงพองและลิ้นหัวใจรั่ว และเข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องแต่อาการก็แย่ลงมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นถูกส่งตัวมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่19ธันวาคมพศ2556ต่อมาจากการตรวจของแพทย์พบว่าหลวงปู่คำบุมีภาวะไตาวายและเลือดออกในปอดร่วมด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาแพทย์ได้ให้การรักษารวมทั้งเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งเมื่อวันที่22ธันวาคมพศ2556หลวงปู่มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นและมีภาวะการหายใจล้มเหลวจึงได้ย้ายหลวงปู่คำบุมารักษาที่หออภิบาลหายใจเพื่อเฝ้าระวังการหายใจและป้องกันการติดเชื้อจนกระทั่งเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2557เวลา14นาฬิกา51นาทีหลวงปู่คำบุท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบ ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและมีเลือดออกในปอดทั้งนี้คณะศิษยานุสิ์ก็เคลื่อนสพบออกจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังวัดกุดชมพูจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่12กุมภาพันธ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ